ขัตติยาลั่นได้ทำประชามติครั้งแรกในรัฐบาลนี้แน่ยังนักเรียนแพทย์ทหารมุ่งทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 14:23 น.ขัตติยาลั่นได้ทำประชามติครั้งแรกในรัฐบาลนี้แน่ชี้รัฐธรรมนูญที่ดีต้องดีทั้งที่มาเนื้อหายันเพื่อไทยเดินหน้าทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเมื่อวันที่3 เมษายน 2567ที่พักเพื่อไทยพท.มีการจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความคืบหน้านโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยเวลา12 นาฬิกานางสาวขัตติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า7ปีที่ผ่านมาสังคมไทยอยู่ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างปัญหาทางการเมืองมากที่สุดฉบับหนึ่งเป็นผลพวงของการยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ซึ่งมีที่มาไม่ชอบตามหลักการประชาธิปไตยประชาชนจำนวนมากต้องการความเปลี่ยนแปลงเรียกร้องให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถือเป็นภารกิจที่สำคัญเร่งด่วนที่ต้องทำให้สำเร็จภายใน4ปีนี้ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเคยชูธงนำในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง3ครั้งขณะนี้เราได้มาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเรามีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ขึ้นมาบางครั้งการค่อยๆคว้าชัยชนะทีละเล็กย่อมดีกว่าการรีบเร่งวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยอย่างไม่ระมัดระวังจนสะดุดล้มรัฐธรรมนูญที่ดีต้องดีทั้งในแง่ของที่มาต้องเปิดการมีส่วนร่วมประชาชนซึ่งเราจะสนับสนุนการทำประชามติที่เสรีและเป็นธรรมรวมถึงสนับสนุนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนในแง่ของเนื้อหารัฐธรรมนูญต้องให้สิทธิเสรีภาพให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันมีความยั่งยืนมีเสถียรภาพไม่เป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งจากนี้ไปทุกวินาทีมีค่ามั่นใจว่าเราจะได้ทำประชามติครั้งแรกในรัฐบาลชุดนี้แน่นอนและพรรคเพื่อไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อประชาชนนางสาวขัตติยากล่าว เพลงพิมลดาทำใจจอดดราม่าไม่หยุดบุกต่อปลิดขสิทธิ์เพลงหอยใจบ้างไฟแสนบันเทิงวันที่4พฤษภาคม2567 13:08 น.เพลงพิมลดาทำใจจอดดราม่าไม่หยุดบุกต่อปลิดขสิทธิ์เพลงหอยใจบ้างไฟแสนขอบคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำให้มีวันนี้นักร้องหมอลำสาวดาวรุ่งเพลงพิมลดาได้ร่วมงานกับหมอลำซุปตาคนดังจินตราภูลลาภเป็นครั้งที่4แล้วกับเพลงล่าสุดฮักคนหมดใจโดยทั้งคู่เดินทางมาถ่ายทำ MV ท่ามกลางอากาศร้อนจัดถนนคูบอนกรุงเทพมหานครแต่ก็ยิ้มสู้ไม่หวั่นหลังพักเบรกน้องเพลงให้สัมภาษณ์ยังรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติทุกครั้งได้ร่วมงานกับแม่จีนนักร้องดังระดับประเทศทั้งนี้ไม่ขอตอบประเด็นลิขสิทธิ์เพลงหอยใจบ้างไฟแสนเพลงแจ้งเกิดทำให้คนรู้จักบอกเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซึ่งตนยังสามารถร้องได้เหมือนเดิมพร้อมขอบคุณพ่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ทำให้ตนมีวันนี้สำหรับเพลงฮักคนหมดใจเป็นการทำงานร่วมกับแม่จินครั้งที่4แล้วดีใจมากค่ะขอบคุณแม่จินนะคะที่ยังให้โอกาสมาฟีเจอริ่งกับน้องเพลงก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าแม่จินเป็นนักร้องระดับประเทศดีใจมากๆค่ะทุกเพลงที่ผ่านมาฟีดแบ็กดีมากเพลงนี้คาดหวังแค่ไหน
คาดหวังค่ะเพราะว่าเพลงนี้มันเพราะมากเป็นหมอลำกาฬสินธุ์เนื้อหาเพลงเกี่ยวกับความรักไม่สมหวังอกหักแต่ว่าเป็นสไตล์หมอลำม่วนแน่นอนเป็นเพลงเร็วเต้นน่าฮานหมอลำเพลงนี้ร้องยากแต่ว่าภูมิใจมากๆที่ร้องในห้องอัดออกมาได้เป็นแบบนี้ได้ตามดังใจหวังออกมาเป๊ะถึงจะร้องยากแต่เราตั้งใจร้องออกมาให้ดีที่สุดค่ะส่วนเรื่องเสื้อผ้าของเพลงนี้คล้ายๆเพลงหอยใจบ้างไฟแสนแต่ว่าเป็นเสื้อชุดตัดใหม่ทุกอย่างผ้าแพรวากาฬสินธุ์ช่วงนี้ออกงานทุกวันไหวค่ะหัวเราะแฟนๆให้กำลังใจต้อนรับดีมากยังมี FC เมตตาเอ็นดูก็ดีใจค่ะข่าวดราม่าของวงส่งผลกระทบกับเราแค่ไหนยอมรับว่ามีดราม่าทุกวันไม่เป็นไรค่ะถามว่ารับมือไหวไหมหนูก็ต้องรับมือตั้งแต่แรกๆที่เข้ามาแล้วทำให้เรามีภูมิต้านทานแข็งแกร่งขึ้นมีความอดทนมีความสู้มากขึ้นเลิกอ่านคอมเมนต์ไปเลยไหมยังอ่านอยู่แต่ว่าไม่ได้เก็บมาใส่ใจคำไหนที่มันเป็นจริงๆหนูก็เก็บมาพัฒนาทำให้ตัวเองดีมากขึ้นส่วนอันไหนที่มันบั่นทอนเราก็ปล่อยผ่านถึงจะจอดดราม่าหนักๆตลอดก็ไม่คิดท้อเพราะว่าหนูมาอยู่ตรงนี้ทำเพื่อครอบครัวอยากให้ครอบครัวสบายหนูเข้ามาในวงการได้ 5-6 เดือนยังไม่ถึงปีเลยก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนรู้จักเพลงหนูเยอะขนาดนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากได้บ้าน1หลังและได้ส่งเงินให้พ่อแม่ก็ดีใจในจุดนี้สร้างบ้านให้พ่อแม่เสร็จแล้วเป็นความตั้งใจของหนูเลยเพราะว่าบ้านหลังเก่าเวลาฝนตกน้ำท่วมก็อยากสร้างหลังใหม่ให้แกตอนนี้ก็สำเร็จแล้วค่ะจากน้ำพักน้ำแรงของเราพ่อแม่ก็ภูมิใจค่ะอยากให้หนูเป็นหมอลำอยู่แล้วครอบครัวภูมิใจหนูเป็นเสาหลักของครอบครัวได้ตอนนี้ยังไม่ได้คิดแพลนว่าจะซื้ออะไรอีกตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยอยากมีอะไรให้ตัวเองเพราะว่าเป็นเด็กที่เรียกว่าไม่มีเลยก็ได้แต่ทุกวันนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นไม่ได้คิดว่าอยากได้อะไรคิดแค่ว่าอยากให้ครอบครัวขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนขอบคุณบ้านฮักน้องเพลงที่ยังคอยให้กำลังใจสนับสนุนรักและเมตตาเอ็นดูน้องเพลงกับเพลงหอยใจบ้างไฟแสนลิขสิทธิ์เป็นของโตเกียวมิวสิกเรายังสามารถร้องได้ใช่ไหมยังร้องได้แต่ว่าเรื่องลิขสิทธิ์หนูไม่ขอตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ยังร้องได้เหมือนเดิมค่ะเป็นเพลงแจ้งเกิดเราคนรู้จักเราจากเพลงนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อบิ๊กด้วยค่ะถ้าไม่มีเพลงนี้แฟนๆอาจจะไม่รู้จักเพลงพิมลดาตอนนี้หนูพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้แฟนคลับมีความสุขได้เจอไอดอลพี่ลำไยชอบพี่ลำไยค่ะที่เขาร้องเต้นเอนเตอร์เทนเก่งทำให้แฟนคลับมีความสุขวันนั้นไปดูหน้าเวทีที่พี่ลำไยมารับเชิญสนุกมากเราก็ยืนอยู่ข้างเวทีได้ถ่ายรูปคู่เฉยๆยังไม่มีโอกาสได้ร้องด้วยกันเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะถ้าได้ร้องด้วยกันส่วนเรื่องลุคตอนที่เราแต่งตัวเซ็กซี่ก็มีทั้งกลุ่มที่เปิดใจและกลุ่มที่ยังติยังว่าเราก็ไม่เป็นไรค่ะเขาอาจจะมองว่าด้วยวัยเรายังเป็นเด็กอยู่เพื่อไทยยันไร้แรงกระเพื่อม3อดีตรัฐมนตรีไม่มาร่วมงานแค่น้อยใจเวลาช่วยเยียวยาได้วันที่3พฤษภาคม2567 15:37 นเพื่อไทยมั่นใจไร้แรงกระเพื่อมมหาลัง3อดีตรัฐมนตรีพักหลุดเก้าอี้ไม่ร่วมงานใหญ่มองเป็นเรื่องปกติอาจมีคนน้อยใจเชื่อเวลาจะเยียวยาเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.นายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการจัดงานใหญ่ของพัก10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10แต่ทั้งนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนายชัยยาพรหมมาส.ส.หนองบัวลำพูและนางพวงเพชรชุนละเอียดที่เพิ่งถูกปรับออกจากรัฐมนตรีไม่มาร่วมงานจะเป็นแรงกระเพื่อมอะไรภายในพรรคหรือไม่ว่า
แต่ละท่านได้พูดคุยกันและให้กำลังใจกันและกันนายกรัฐมนตรีได้พูดชัดเจนในเรื่องจุดหมายของเราแม้ระหว่างทางจะมีคนสมหวังบ้างหรือผิดหวังบ้างแต่นี่คือการเมืองมั่นใจว่าทุกท่านเหล่านั้นต่างมีจุดประสงค์เดียวกันคืออยากให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นฉะนั้นเรื่องการน้อยยอกน้อยใจเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลาจะเป็นเครื่องเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างโดยตนและสมาชิกพรรคทุกคนได้ให้กำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานให้กับพรรคมาตลอดนายสรวงศ์กล่าวว่ายืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นแรงกระเพื่อมให้กับพรรคอย่างแน่นอนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดชัดเจนถึงจุดหมายและระหว่างทางเรายังเหลือเวลาอีกเยอะซึ่งอาจจะไม่ได้แค่สมัยนี้สมัยเดียวและอาจมีสมัยหน้าหากเราสามารถส่งมอบนโยบายตอบสนองประชาชนได้ทำให้ประชาชนกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยมากขึ้นและจัดตั้งรัฐบาลได้โดยแบบไม่ต้องพึ่งพรรคร่วมรัฐบาลเยอะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ในการเดินเกมและการวางแผนเมื่อถามว่าตั้งแต่ปรับคณะรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกันหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าส่วนตัวมีการพูดคุยกันแม้กระทั่งก่อนปรับคณะรัฐมนตรีตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกมาพูดคุยก่อนจะมีการปรับเปลี่ยน